ังหวัดน่านค่ะปรากฏว่าช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักทำให้น้ำเอ่อท่วมหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอปัวค่ะไปดูสภาพหมู่บ้านกันนะคะที่บ้านซ่านบ้านดอนสถานและที่บ้านต้นแหลงนะคะตำบลชัยวัฒนาอำเภอปัวจังหวัดน่านน้ำตอนนี้เข้ามาในหมู่บ้านแบบที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะประชาชนก็ต้องออกมาดูสถานการณ์นะคะเนื่องจากว่ามีน้ำเข้าท่วมพื้นที่จนกระทั่งล่าสุดเนี่ยทหารจากมณฑลทหารบกที่38กองพันทหารม้าที่10หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่31หน่วยเฉพาะกิจที่32และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็ต้องลงไปในพื้นที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือค่ะแล้วก็ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดไปดูที่จังหวัดหนองคายกันบ้างนะคะระดับน้ำโขงที่จังหวัดหนองคายก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากฝนที่ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะในพื้นที่เองอย่างนี้เลยค่ะคือก็ยังมีฝนตกลงมาต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะคะเมฆฝนก็ยังปกคลุมทั่วทั้งจังหวัดระดับน้ำเช้านี้เนี่ยเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ถึง51เซนติเมตรอยู่ที่ระดับ10เมตร23เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง1เมตร97เซนติเมตรแล้วก็ยังมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอีกนะคะเนื่องจากระดับน้ำทางตอนเหนือที่สถานีเชียงคานของจังหวัดเลยก็เพิ่มขึ้นถึง41เซนติเมตรและระดับน้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นนี่เองนะคะก็ทำให้กระทบต่อการระบายน้ำของลำน้ำสาขาแล้วโดยเฉพาะลำน้ำสาขาในพื้นที่ลุ่มค่ะที่น้ำจากแม่น้ำโขงเนี่ยเริ่มเข้าไปหนุนอีกครั้งตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือถ้าเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันนะคะ